นะครับพาณิชชมบรรยากาศของไม้นี้นะครับระดับเช้านี้นะครับนี่ครับเรามาดูไม้นี้จะมีผลงานอะไรหรือเปล่านะครับไม้ค่อนข้างสวยเลยนะครับนะที่เกาะเกิดบางปะอินนะครับนี่ครับพาดูไม้ก่อนนะครับนะเป็นการตอนเช้าๆนะครับอยู่ประมาณนี้ดูผักเข้านะครับเออแล้วก็จะไปตีฝั่งนู้นนะเขามาแล้วนะครับมีตัวไหมโอ้โหมีตัวครับนะมีตัวติดมาอยู่นะเอ้าลูกกุ้งนะครับนะเหยื่อกุ้งนะครับตัวนี้มาแล้วครับเหยื่อกุ้งนะครับนะปลาม้าเข้าแล้วครับนะปลาม้าเข้าแล้วครับนะมาแล้วครับปลาม้ายังมีตัวนะครับนะให้ได้เข้ามาเชยชมนะครับนี่ครับ1ตัวครับนะเป็น1ผลงานครับผมโอเคมาลุ้นกันครับนี่ครับนะครับผมนะสายรูเล็กนะครับลองดูว่ามีสายยูนะจะมีตัวใหญ่หรือเปล่ามีปลากำมังตัวไซส์ใหญ่ๆมานะครับนะปลากำมังมาแล้วครับผมนี่ครับนะกำมังเริ่มมานะครับครับนะกำมังไซส์ใหญ่เริ่มมานะครับนี่ครับตัวแรกของเราเป็นปลากำมังนะครับไซส์ใหญ่อยู่นะครับนี่ครับนะครับดูตัวนี้ครับปลาอะไรครับนะมาอีกตัวแล้วครับนะนี่ดึงค่อนข้างแรงเลยเข้าลึกเข้าลึกไหมนะครับมีตัวแล้วครับปลาม้าครับปลาม้ามาอีกตัวครับนะนี่ครับผมมาอีกตัวแล้วครับนี่ครับนะปลาม้าตัวที่สองครับหมายนี้นะครับสวัสดีครับนะวันนี้มาพบกับผมนะครับสำหรับยาคนลังคันเบ็ดตกปลานะครับวันนี้ผมพาณามาอยู่ที่เกาะเกิดบางปะอินนะครับมาลองดูไม้ใหม่ๆหน่อยนะครับนะก่อนอื่นก็ฝากนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับยาคนลังคันเบ็ดตกปลาด้วยนะครับเผื่อมีไม้ใหม่ที่นะที่ยังไม่รู้นะครับจะได้ติดตามดูนะครับช่วงนี้คลิปอาจจะเล็กน้อยหน่อยนะครับวันนี้ผมมาลองลูกกุ้งดูนะครับนะวันนี้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับนี่ครับวันนี้ผมจะมีลูกกุ้งนะครับนะนี่ครับแล้วก็มีขนมปังห้อยไส้เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงเบ็ดนะครับนะนี่ครับวันนี้ผมใช้สูตรนี้ดูนะครับที่หมายแห่งนี้นะครับนี่เลยครับผมยังไงก็ฝากนะเรื่องความสะอาดนะครับไปหมายไหนก็ฝากถึงความสะอาดด้วยนะครับเพราะเป็นหมายที่เราเข้ามาใช้นะครับนี่บรรยากาศของหมายก็จะประมาณนี้นะครับนะนี่ดีมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศของไม้น้ำกำลังจะขึ้นนะครับนี่ครับนี่เลยช่วงนี้ก็เวลาสักประมาณสักกี่โมงเรามาสายหน่อยนะครับวันนี้จะ8โมงแล้วนะฮะมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ครับประมาณสัก8โมงครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาทยอยลงเบ็ดครับผมไปเลย
ครับเราต้องเบ็ดก่อนนะครับตีลูกกุ้งครับกูจะมีผลงานอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยนะไปเลยครับน้ำหมายนี้ไม่ได้ลึกมากนะครับเนี่ยนะก็พอได้อยู่แต่ไม่ได้ลึกมากนะครับสำหรับหมายแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะย้อยลงเบ็ดนะครับเนี่ยนะมาลุ้นดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับดูว่าปลาจะกินสูตรไหนก่อนนะครับเนี่ยครับก่อนอื่นมาดูเมนูของเราวันนี้นะครับเนี่ยเลยเหยื่อเรามาดูว่าวันนี้จะทำงานหรือเปล่านะมันเป็นทางเลือกนะครับเมนูของเราเราจะตีตะกอนหน้าดินกับลูกกุ้งนะครับวันนี้ครับนี่ครับเหยื่อเก่าๆของเรานะที่เหลือนี่ครับเมนูของเราวันนี้สำหรับอาหารเราในวันนี้นะโอเคเดี๋ยวทยอยลงเบ็ดนะครับมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าครับครั้งที่3นะครับลองดูนะครับจะตัวแรกเราจะมาเลยหรือเปล่าย่อยลงนะครับตัวแรกเราจะมาเลยหรือเปล่าครับนะนี่นะครับมีตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าหมายนี้จะเป็นยังไงนะครับลองลุ้นดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าน้ำกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับจะมีปลาอะไรมีปลากระมังตัวไซส์ใหญ่ๆมานะครับนั่นนะปลากระมังมาแล้วครับผมนี่ครับนะกระมังเริ่มมานะครับครับนะกระมังไซส์ใหญ่เริ่มมานะครับนี่ครับตัวแรกของเราเป็นปลากระมังนะครับไซส์ใหญ่อยู่นะครับนี่ครับไซส์น่าจะกำลังสวยสำหรับปลากระมังนะมาลุ้นกันดูจะมีผลงานอีกหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งแต้มแรกครับโอเคครับผมน้ำกำลังเริ่มขึ้นนะครับนะน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับน้ำเริ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับช่วงเวลา8โมงนิดๆ นะครับมาดูต่อครับครับผมนะวันนี้ผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเบ็ดเบอร์11 12นะนะเดี๋ยวผมก็จะใช้เบ็ด3ตัวห้อยด้วยไส้เดือนตัวสุดท้ายแล้วก็เม็ดโฟมแล้วก็ตรงนี้หุ้มด้วยขนมปังนะ12หมายนี่มาดูกันว่าจะมีผลงานอะไรหรือเปล่านะนะนะก็เหมือนเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะมีพิกัดให้นะนะเหมือนเดิมนะครับปักไว้ใต้ลิงก์นะครับทุกๆคลิปก็นะนะก็เข้าไปดูได้นะครับที่ใต้ลิงก์ที่หมายตกปลาผมก็จะมีพิกัดแผนที่ให้นะนะแล้วก็กดตามลิงก์ก็รู้ได้เลยนะครับลองกดเล่นดูนะครับลองไล่ในคลิปดูว่าหมายไหนที่นะนะที่ยังไม่เคยไปนะครับเราลองไล่ดูโอเคครับผมมาลุ้นกันต่อครับโอเคครับผมนะแล้ววันนี้เราลองหลายสูตรดูอีกสูตรนึงเดี๋ยวผมใช้ประมาณนี้นะครับนี่เลยฟาร์มเฮ้านะสูตรนึงนะนี่ครับอีกสูตรนึงผมใช้ประมาณนี้นะครับนะลองดูว่าจะมีปลาหนังเข้าหรือเปล่านะดีหลายสูตรดูลองดูว่าไม้นี้มันสิบปีปลาอะไรบ้างนะว่าปลามันกินแต่ละที่กินเหยื่อไม่เหมือนกันนะครับนะไม่รู้ปลาอะไรเข้าบ้างนะเราก็ลองหลายๆสูตรเอาเคล็ดลับง่ายๆนะครับไปหมายไหนก็พยายามลองเหยื่อเยอะๆลองตีหลายๆจุดดูนะครับถ้ามีจุดให้ตีเราก็ตีหลายจุดดูเราจะดูว่าปลาจะเข้าจุดไหนเพราะข้างล่างเราไม่รู้ว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันครับลองตีฝั่งนี้บ้างนะฮะจะมีผลงานอะไรหรือเปล่าตีฝั่งนี้บ้างเรียกว่าจะโออยู่
จารย์แสงหน่อยนะก่อนเราเนี่ยลุ้นดูว่าผลงานเราจะเข้าหรือเปล่าเยอะเลยหลายจุดครับดูว่าคะแนนจะมานโอเคครับผมมาครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาลองหลายๆสูตรดูนะครับตีเดี๋ยวตีไล่ระยะนิดนึงนะครับนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลามันกินระยะไหนนะเราต้องตีสั้นๆดูนะครับลองตีใกล้ๆดูบ้างนะครับพอน้ำเริ่มจะขึ้นแล้วนะน้ำเริ่มขึ้นแล้วเราลองมาตีไล่ระยะดูตีใกล้เพราะว่ามันเป็นหมายที่เราก็ไม่รู้ว่าปลามันอยู่ระยะไหนนะดูอยู่แบบยังไงเพราะเป็นหมายใหม่นะหมายที่ผมเพิ่งมาพูดง่ายๆไม่ใช่หมายใหม่เองคือหมายที่ผมเพิ่งมานะลองตีใกล้ดูนะครับนะลองวัดระยะดูเรื่อยๆครับเราจะได้รู้ว่าปลาอะไรกินหน้าไหนบ้างนะโคกำมังหรือปลาหนังอย่างเงี้ยครับโอเคดีหลายจุดนะครับเคล็ดลับง่ายๆของผมนะที่มาลองหมายก็จะไล่ตีไล่ระยะไปเลยเราจะดูว่าน้ำตื้นลึกตรงไหนแล้วก็ข้างล่างเป็นตอเป็นมีหินมีอะไรติดหรือเปล่านะเคล็ดลับง่ายที่นักตกปลาควรจะมีนะครับนี่ครับบรรยากาศของหมายนี่ครับบรรยากาศของหมายนะหมายนี้ค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะตอนกลางวันนะครับนะเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมแล้วกันนะครับเตรียมล่มเตรียมอะไรมาให้พร้อมนะครับโอเคมาลุ้นกันเอาละครับจุดนี้มีตัวปลาแน่นะลองวัดดูดิคึบเขาจะมีให้เล่นไหมน้ำค่อนข้างแรงแล้วนะครับนะน้ำเดินแล้วนะครับช่วงนี้นะครับน้ำเริ่มเดินแล้วนะครับจะเกี่ยวกันนะครับปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยอ๋อจะเป็นสายยูเล็กครับนะนะครับนะครับผมนะสายยูเล็กนะครับลองดูว่ามีสายยูนะมีตัวใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูช่วงนี้ผ่านไป9โมงนิดๆนะครับจราจรก็จะคับคั่งหน่อยวันนี้นี่ครับสบายนี้นะครับผ่านไปประมาณ9โมงนะครับนะจราจรก็จะคับคั่งหน่อยมีตัวกำมังให้เล่นอยู่นะครับนะสำหรับหมายนี้นะเป็นหมายทางเลือกอีกหมายนึงแล้วกันเดี๋ยวบ่ายๆเราก็จะเช็คยอดกันเหมือนเช่นเคยช่วงท้ายๆนะครับเนี่ยครับเหลือขนทรายขนปูนก็มาอันนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยมีพื้นที่ให้ตีเยอะมากนะครับแล้วนะสำหรับแล้วนะท่านไหนที่สนใจนะเหลือเราวิ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับแล้วนะนี่ครับวิ่งอยู่แค่นี้เองนะนี่ครับจราจรคับข้างครับจราจรคับข้างแล้วนะมาดูชิ้นสายๆดูนะครับแล้วนะเห็นไหมคนงานไหมอะไรผักโอ้ผักผักเข้านะครับดูผักเข้านะครับเราจะไปตีฝั่งโน้นนาเขามาแล้วนะครับมีตัวไหมโอ้โหมีตัวครับนะมีตัวติดมาอยู่นะเอ้าลูกกุ้งนะครับนะเหยื่อกุ้งนะครับตัวนี้มาแล้วครับเหยื่อกุ้งนะครับนะปลาม้าเข้าแล้วครับนะปลาม้าเข้าแล้วครับนะมาแล้วครับช็อตเด็ดมาแล้วครับผมนักล่าปลาม้าเหยื่อมานะครับนี่ครับนี่ครับปลาม้านะครับนะ
ยาม้ายังมีตัวนะครับนะนะให้ได้เข้ามาเชยชมนะครับนี่ครับ1ตัวครับนะนะเป็น1ผลงานครับผมโอเคมาลุ้นกันครับพอมาเข้านะครับนะนะพอมาเข้าแล้วนะครับหมายนี้ครับหมายนี้พอมาเข้าแล้วนะครับนะนะนี่เลยนะครับดูตัวนี้ครับนะมันปลาอะไรครับนะมีตัวไหมครับนะดูครับนะดูครับนะมาอีกตัวแล้วครับนะรีดึงค่อนข้างแรงเลยเข้าลึกเข้าลึกไหมนะครับมีตัวนะครับต่อมาครับต่อมาอีกตัวครับนะนี่ครับผมมาอีกตัวแล้วครับนี่ครับนะต่อมาตัวที่สองครับหมายนี้นะครับตัวมาเข้าอยู่นะครับนะนี่ตัวที่สองมานะครับตัวไซส์มินิหน่อยก็พอสมควรอยู่นะครับนะประมาณไซส์ตัวที่สองครับมาลุ้นดูนะครับว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับผมครับผมนะบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับผักเข้านะครับนะผักเข้าเลยยาวตลอดแนวเลยใช่ไหมครับนี่ครับพวกเรามาครับนี่เลยครับผักเข้านะครับช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนะครับบ่ายมาเนี่ยนี่ครับเข้าตลอดทั้งแนวเลยเช้าปลาก็เริ่มกินพอได้อยู่นะครับนั่นนะนี่ครับผักเข้าตลอดแนวเลยอุปสรรคนิดนึงนะครับวันนี้ถือว่ามาเปลี่ยนหมายแล้วกันนะครับนะเนี่ยครับเดี๋ยวสักพักเราคงต้องคงแยกย้ายครับสำหรับหมายนี้นะครับนะนะก็เตรียมร่มมาด้วยนะครับค่อนข้างจะร้อนนะตอนกลางวันนะครับนะนะเตรียมร่มอุปกรณ์มาให้พร้อมแล้วกันวันนี้ค่อนข้างจะร้อนเลยแดดส่องนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าสักอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายแล้วนะครับโอเคโอเคครับผมนะก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเวลาสักบ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมง40นาทีนะครับนะนี่ครับบ่ายโมง40นาทีเนาะเดี๋ยวผมก็จะแยกย้ายเรามาเช็คยอดกันว่าวันนี้เรามีผลงานอะไรหรือเปล่านะครับเราพอดีช่วงบ่ายๆเรามีธุระนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้สู้กันถึงเย็นๆหน่อยเดี๋ยวมาชมผลงานกันนะครับวันนี้ครับผลงานเราอย่างที่เราเห็นนะครับผลงานเราเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่ามาแนะนำหมายให้นานๆแล้วกันนี่ครับนี่ครับปลามานะครับนะนี่ครับนี่ผลงานนะครับผลงานปลามานะครับนี่ครับเดี๋ยวลูกกุ้งกับกระมังนะครับก็ถือว่ามาแนะนำหมายให้นานๆแล้วกันแล้วก็ฝากกันนะเรื่องความสะอาดนะครับไปที่ไหนก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับนี่ครับผลงานนะครับน้ำเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเริ่มน้ำเริ่มบวงแล้วโอเคครับผมฝากนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับยาคุณหลังคันเบ็ดตกปลาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้นะครับโอเคเจอกันทริปหน้าครับผมสวัสดีครับเย้ Wow.